สวัสดีวันนี้เราจะมาเล่นความเดิมตอนที่แล้วเราก็ไปปริ้นมาแล้วนะได้กระดาษมาแล้วนะจ๊ะนะเราจะมาลองตัดกันดูว่ามันได้ไหมนะที่ไปใช้เก็บไปก่อนมาตัดก่อนนะตาจะไม่ยอมเนี่ยไม่ชัดช่วยได้ไหมทะลุไหมเนี่ยนั่นไงไม่ทะลุกี่เบาไปนะเหตุผลที่ตัดตรงนี้ V ก็เพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องพกไปอีกด้านนึงตรงนี้กับตรงนี้ต้องเท่ากันนะมั้งนะตามทฤษฎียังไม่ได้ลองเลยจะมาตัดเนี่ยก่อนที่จะทำหมวกเราก็ต้องมาลองก่อนเพราะเราไม่รู้เลยว่ามันจะได้ไหมต้องซ้อมจากอันเล็กก่อนแล้วค่อยมาประกอบหัวเนี่ยตัดกินก็เฉยเลยตาถั่วจริงจะได้มีข้ออ้างเวลามันต่อไม่ตรงบอกว่ามึงจะใช้ไม้จะทัดทำไมถ้ามึงตัดแล้วไม่ตรงแล้วได้ไหมไปตัดจังหวะตัดไม่ขาดตัดจะตัดไม่ขาดโอเคได้มาแล้ว1ท่อนก่อนนี่ก่อนง่ายๆก่อนเฮ้ยตัดการนี้ดีกว่าเฟอร์ฟาตัดขาดอีกหวังว่าวันนี้ผิดตัดเกินที่ตัดขาดแล้วตัดที่ตัวเองไม่ดีแล้วจริงๆเคยจะตัดว่าให้มันเป็นเขี้ยวนะแต่ไว้ก่อนแล้วกันนี่ตัดตามแบบไปก่อนเรียบร้อยได้แล้วต่อไปก็มาเจาะรูนี้อันนี้ตัดซี่เดียวไปเลยก็น่าจะได้นะไม่ต้องไปตามร่องหรอกตัดเลยต้องขับได้ไหมแล้วนั่นไงพวกนี้นั่นไงแล้วโอเคโอเคตัดอีกแล้วสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดกดแล้วแล้วก็แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสร็จแล้ว
ผมไหมเสร็จแล้วอันเนี้ยผมว่าผมจะไม่พับตามแบบนะถ้าแบบนี้คือต้องพับออกเข้าไปใช่ไหมให้มันเป็นแบบอย่างนี้นะผมว่าถ้าทำอย่างนั้นนะมันก็จะเห็นรอยประพวกเนี้ยมันจะไม่สวยผมเลยกะว่าจะทำกลับด้านกันนะให้เพื่อจะได้เห็นรอยวิธีให้มันเห็นรอยเหรออืมใช้อะไรดีวะไอ้นี่มันแหลมดีนะเทสก่อนสมมติผมพับด้วยอันนี้ปาบเพื่อสร้างรอยได้ไหมปึ๊บปึ๊บมันก็ได้นะไอ้นี่แหลมๆนะน่าจะพอได้สมมติเนี่ยตัดเนี่ยปั๊บเนี่ยแล้วเราก็พับตามรอยเอ๊ะน่าจะได้ตามนี้แล้วกันก็พับตามรอยขีดตามรอยให้หมดหวังว่าจะกรีดได้แม่นยำนะหวังว่านะตามทฤษฎีปั๊บถ้าเข้าตรงกันที่เราปอกกันแบบเพราะว่าตรงกันสีขาวมั้งเลยลองดูว่ามันเป็นไงตัดแล้วตัดแล้วนี่ผมต้องมั้งนะต้องสามารถดูว่าปิดยังถ้าเราถ้าลืมปิดก็ได้ปิดซ้ำนี่สภาพเนาะไม่ต้องนะปิดตรงไหนมองไม่เห็นหวังว่าจะพอดูได้นะทดสอบสิปึ๊บปึ๊บแหมปั๊บปั๊บเนี่ยประมาณนี้นะพอกรีดมันก็จะพับได้เออกระดาษนี้มันเป็นกระดาษ180ปอนด์นะได้กรัมใช่ไหมเออเรียกกรัมเดี๋ยว180กรัมมันจะหนาหน่อยถ้าใช้กระดาษธรรมดามันไม่น่าจะพอไม่น่าจะแข็งพอเออจริงๆกรีดเสร็จต้องพับเลยนะเพราะว่าไม้มันทับมันอยู่ตรงนั้นพอดีปิดแล้วปัดรอยง่ายเดี๋ยวปิดดูรู้เลยปิดอันนี้คือพับเข้าต้องปิดแล้วพับง่ายเชียวเรียบร้อยพับนี้เรียบร้อยอันนี้พับนี้เรียบร้อยอันนี้พับไหน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 นี่พับไหนนี่พับไหนอันไหนพับนอกเราจับพับในหมดเพราะว่าข้างนอกมันจะขาวๆนี้นะขาวๆสวยๆพับไหนพับไหนเราไม่ต้องพับเข้ามาสุดเพราะว่าดาวกระจายเราไม่ได้พับเข้าสุดแล้วถ้าโปรเจกต์นี้ผ่านไปได้ด้วยดีก็คราวหน้าก็ต่อหัวหน้ากากลิงอันนี้ไม่ได้พับอันนี้ไม่ได้ปิดปิดจริงไหมเนี่ยโอเคแล้วก็นี่ใช่ป่าววะเดี๋ยวก่อนนะ
ผมต้องพับทางนี้เพื่อให้ขาวๆอยู่นี้ใช่ไหมเออแต่ก็กรีดไปแล้วกรีดแล้วก็พับนอกก็ช่วยได้เป็นไปได้หรอไปถึงว่าเราจะกรีดด้านในแล้วก็พับนอกได้ง่ายเพราะมันเป็นร่องไปแล้วนะทากาวต้องด้านในเออด้านนี้ต้องได้ตรงนี้ขาวๆเออแล้วกูจะติดยังไงวะเนี่ยเราต้องประกบด้านไหนก่อนส่วนปลายนี่แหละที่จะมีปัญหาเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะประกบทั้งหมดพร้อมกันมันก็ยากอยู่นะเนี่ยยากจนเกินยากเลยครับตอนนี้ออกมาเนี่ยยากเลยแค่ไหนไม่ต้องใช้ไหนมันก็เอาเอาสกัดไปหมดนะครับนี้เนี่ยเอาแบบนี้ไม่ต้องแล้วเลยไปเนี่ยนะไปยิ้มได้ไปแต่ดูดูนะก็ได้ที่ว่าจะรู้เนี่ยมาผมก็ขอไปละกันเอาเนี่ยคนนี้ที่นั่นมาเนี่ยไปหาเลยครับถึงเดือนเดือนก่อนมาทำของไม่ได้ไปเลยไปดูที่ไรมาเห็นตัดตัดไปไหนได้ไม่ตัดยังไงตัดเลยต้องมีไม้แหลมๆดันในนะเนี่ยนิ้วใหญ่เข้าไม่ได้ต้องกันหลอกกาวแห้งให้เราดึงดูแลต้องกลับที่ติดกาวนิ้วติดได้ติดได้เลยแหมจะติดได้ดีกว่าแล้วน่าตัดเฮ้ยดูเหรอว่าตามดูโหมเนี่ยมันรอแห้งกว่าแล้วนะหลุดหลุดไปไหมเดี๋ยวเลยต่อหัวลิงมันใหญ่กว่านี้น่าจะอาจจะง่ายกว่านี้ละมั้งหลุดแล้วไม่หลุดนะนี่มันเป็นฉากพอดีด้วยนะคุณหยิบมันจะจะกีไกลๆต้องติดตัวก่อนประกอบหัวลิงให้มีประสบการณ์ก็ประมาณนี้ฮะจริงๆตรงนี้ก็น่าจะติดกาแต่ว่าติดยากจุงมันต้องมีไม้มาเขี่ยทากาไปติดถ้าจะให้เนียนไม่เป็นไรนี่สินค้าตัวอย่างเดี๋ยวเอ็กซ์ก่อนเลยมองกันเลยยิ้มปากยังอยู่โอเคผมยิ้มมากกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็อยู่กับยิ้มไปเลยมาแข่งผมยิ้มให้ไหมร้อยใช่ไม่ดูแม่งอยู่แค่ไปกว่าสิครับไป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 ป๊าบป๊าบห
ือบดีแต่เดี๋ยวต้องเอาจริงนี่ต้องมีเครื่องมือหลายอย่างดันดันเนี่ยรอยต่อตรงนี้ถ้าเราทากาวชิ้นนั้นได้ก็คงดีแต่ไม่มีปัญญาเอ๊ะแล้วก็ไอ้นี่ยัดเข้าไปเลยมันยัดลงไหมวะเออวะมันอาจจะยัดไม่ลงเดี๋ยวรอมันแห้งแป๊บก่อนเสร็จต้องใส่แม่เหล็กก่อนนะเราจะใส่แม่เหล็กจากไดโซถามว่าใส่ทำไมก็เราจะไปติดตู้เย็นฮะใส่เข้าไปก่อนเลยพอช่วยด้วยเพราะเอาเห็นไหมเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะเป๊ะแล้วก็พับดันเนาะโอ้ยกาวไม่แห้งกาวไม่แห้งติดยังไงวะเนี่ยต้องพับไปก่อนใช่ไหมอันนี้พับอ่ะคิดว่าคงไม่ได้ทากาวทุกด้านล่ะขยายด้านในให้เต็มพื้นที่ตามที่จะดีโอ้ใส่หน้าของมันชื่อไหนทำช่วยขยายลงนะเกือบดีละเกือบดีละเกือบได้ละอ้าวบานพับกูอยู่ข้างนอกเอ๊ะเอ๊ะอืมเดี๋ยวกูทากาวข้างนอกไปเลยแล้วกันนะเออไม่ต้องทากาวเราใช้แรงตึงผิวเอาเนี่ยมือจับวะใช้มือจับวะเอามันไขว้กันเองเออทากาวไปหน่อยนึงใช่ไหมแล้วก็ติดแม่งเลยโอเคเดี๋ยวมือเข้าไปไม่ได้ป๊าบทาแม่งนี้แหละเห็นไม่ได้ทาด้านเดียวพอไม่มีปัญญาทาทุกด้านแล้วเราก็แปะลงไปปิ๊บมีปัญหาเรื่องกายภาพนิดหน่อยมันติดกันเองไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะเออยากเหมือนกันนะการติดผนังด้านในของวัตถุ 3D เนี่ยเพราะเรามันมีเรื่องความหนากระดาษด้วยรอมันแห้งแป๊บจับไปก่อนอ
เห็นไหมว่ามันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่เพราะว่ามันแน่นดึงขยายสุดๆนี่เท่ากับไซส์อุจุทากาวด้านนี้ด้านเดียวที่เหลือใช้ความหนาแน่นของกระดาษเบียดกันเองเฮ้ยไม่อยู่ว่ะมันพื้นที่มันเกาะน้อยนะอาจต้องติดสก็อตเทปว่ะไม่อยู่อ่ะไม่อยู่อ่ะว่าเรานานไม่พอว่ะถือว่าอยู่แล้วกันนะอยู่ไหมวะจะเอาสติ๊กเกอร์ปะทับตรงนี้นะเพื่อให้มันอยู่การตรงนี้ไม่อยู่เลยไม่เป็นไรเราไม่ต้องการให้มันแน่นหนาขนาดนั้นอยู่ปะไม่อยู่อ่ะทดสอบแม่เหล็กกับแม่เหล็กอันนึงฝุ่นเยอะไปนะเอ๊ะเป็นที่ติดตู้เย็นลายดาวกระจายเอ๊ะเพราะว่าน้ำหนักมันเบามันเลยติดได้เดี๋ยวเราจะไปลองติดตู้เย็นจริงๆข้างล่างกันอันนี้เราถือว่าไม่อยู่จริงๆเหลือปะกาวอัดเข้าไปปะกาวอัดทุกด้านเข้าไปให้มันช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยมันก็น่าจะได้นะเอาแผ่นดินไหวเราออกแบบให้หลังก้อยกันเราเดินจะเข้าไปมันทำเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวประสบการณ์แล้วกันอ่ะถือว่าอยู่คร่าวๆไปแล้วกันนะเพราะว่าประมาณนี้ฮะติดกับเหล็กไอ้นี่มันเหล็กไหมมันเหล็กนี่เหล็กไหมนี่มีอะไรเป็นเหล็กมั้งนอกจากไอ้แผ่นฝุ่นเยอะ เออนี่แหมเฮ้ยดาวกระจายดาวกระจายติดเหล็กแหมแหมแหมเก๋ไก่แค่นี้เราก็ได้ที่ติดตู้เย็นนะโง่จะไปลองติดตู้เย็นจริงๆดูก็เอาไปเล่นได้แค่มีโครงกระดาษโง่ๆ
กับแบบโง่ๆนิดหน่อยแม่เหล็กนิดนึงก็ไปเล่นได้ฮะเอาไปติดตู้เย็นสวยงามวันนี้ก็แค่นี้ครับอันนี้กาวก็ติดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็หยวนๆแล้วกันนะวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดี